สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business w a t c h จับกระแสะธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันพุธที่28ตุลาคม2563นะคะเจอเจอเรา2คนได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่ม15-4ทุ่มส่วนวันอาทิตย์เราเจอกันหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะ3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะครับกอบคุณมอมรรัตน์ผมอีกบรรพ์และทีมงานด้วยนะฮะคุณผู้ชมแวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับตั้งแต่ Tru Twitter Facebook ID Li IG YouTube แล้ว t i k t o k ครับ หลากหลายช่องทางที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะถนัดแพลตฟอร์มไหนก็เข้าไปแพลตฟอร์มตรงนั้นนะคะสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้แล้วก็ทีมงานด้วยที่สําคัญนะคะต้องขอบคุณค่ะสิริบัญชาของที่มันต้องมีคุณภาพที่คุณมั่นใจใช่ค่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวยกให้หนึ่งขวดเลยเดี๋ยวให้ทีมงานไปหามาใหม่ มีขวดเดียวทีมงานบอกไม่ได้นะคะวันนั้นก็จะอยู่กันไปตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้กันไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็ตามถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สําคัญนะคะพกติดตัวไว้นะคะเอาขวดมาแบ่งเพราะอะไรคะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเองในการดูแลสุขภาพเราไม่รู้หลักมือไม้แต่ละวันเราไปจับต้องอะไรอย่างไรอย่างน้อยนะคะจะเป็นเจลหรือจะเป็นแอลกอฮอล์แบ่งใส่ขวดเล็กแล้วพกไว้ฉีดๆไปเหอะมือจะแห้งยังไงดีกว่าปล่อยให้เชื้อโรคอะไรต่างๆเข้าสู่ร่างกายเราใช่ครับหรือว่าคนไหนที่ซื้อสินค้าพวกอ่อนลงออนไล นึงอ๋าใช่ก่อนแกะกล่องใช่ก่อนแกะกล่องเพราะเราไม่รู้เรากี่ไม้กี่มือจับไอ้กล่องนั้นอ่ะก่อนที่จะมาถึงเราอ่ะอ้ใช่เมื่อวานซื้อมาส่ง3กล่องเดี๋ยวต้องมาฉีดสระยังไม่ได้แกะอ่ะเพ่งนึกได้นะคะยังไงก็ตามนะคะในค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงปัญหาที่ก่อนหน้านี้หลายคนโอ้โหต้องบอกว่าเป็นปัญหาฮอตฮิตมากแล้วก็เป็นปัญหาที่อยู่คู่เรามาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้กําลังจะกลับมาแล้วนั่นคือปัญหาเรื่องของ ฝุ่นจิว๋วฝุ่นขนาดเล็กนะคะที่เขาเรียกกันว่า PM 2 5ยังจำกันได้ใช่ไหมคะเราไปรับมือกับโควิดแต่เราอย่าลืมนะคะว่า PM 2 5ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ เพียงแต่ที่ผ่านมาสภาพอากาศมันดีนะคะด้วยมีฝนมีอะไรต่างๆ PM 2 5มันก็ไม่สามารถแผงดิ์ได้เมื่อมาแล้วนะมาแล้วเริ่ม,มใช่ไหมกันส,สาวที่ที่ผ่านมามนั่นเนีะเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศตรงนี้นี่เป็นภาพที่เราไปเก็บบันทึกภาพออกมานะครับแล้วก็อยากจะชี้เห็นว่านี่คือปัญหาจริงคือ,อม,มองผิวเผินเนี่ยผมนึกถึงเพลงหนึ่งเลยอะเพลงไหไคะหมอกจางๆหรือควันนี่ คลายกันจนบางทีอะไรไม่รู้อะประมาณนี้คือ,อคือมันแยกกันไม่ออกอะบางาทีอย่าไปคิดว่าที่เห็นแบบนี้มันเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะเป็นละอองเป็นอะไรที่แบบฤดูหนาวที่มันจะมี <c oughs> ควันอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วต้องระวังตระหนับไว้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เราทันสมัยมากนะคะเรามีมือถือใช่ไหมคะเราก็สแกนระบบในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสแกนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะออกมาว่าค่าที่เรายืนอยู่ณนะจุดนั้นๆน,น,นะคะมีฝุ่นละอองขนาดไหนอย,อย่างไรนะคะเป็นวิธีการเช็คง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นที่สาคัญแยก กันให้ออกนะคะว่าอันไหนเป็นฝุ่น PM 2.5อันไหนมันจะเป็นหมอกควันในฤดูหนาวนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยในกรุงเทพแบบนี้นะคะแล้วเจอแบบนี้นะคะยังไงก็ฟันธงไปได้ก่อนเลยว่าเป็นฝุ่น 2.5แน่นอนค่ะเป็น pm 2.5ค่ะครับก็ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเพราะเพียงแค่เราเดินออกจากอาคารไปเนี่ยครับแล้วก็สัมผัสได้แล้วนะครับถึงมลภาวะต่างๆแต่จริงๆแล้เราก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านเราเท่านั้นปัญหาเกิดขึ้นทั้งโลกเดี๋ยววันนี้จะไล่เรียงกันไปนะครับว่าแต่ละประเทศเขาเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วแนวทางในการแก้ไขเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมีแนวทางมาบอกกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูนะคะว่าสาเหตุหลักๆและก็ที่สําคัญอยากจะฝากถึงทุกคนว่าเราแต่ละคนมีส่วนร่วมในการที่จะลดการเกิด pm 2.5 ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราต้องรู้สาเหตุก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าสาเหตุที่เกิดฝุ่น PM 2.5มันมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันมีจากสาเหตุอะไรบ้างไปดูกันทีละข้อเลยนะคะข้อแรกมาเลยนะคะการคมนาคมขนส่งนะคะหรือการปล่อยมลพิษของรถยนต์นั่นเองโดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้น้ํามันดีเซลบอกเลยนะที่ใช้น้ํามันดีเซลนะคะถือว่าปล่อยมลพิษออกมานะคะจำนวนไม่น้อยทีเดียวก็เนื่องจากว่าจํานวนรถยนต์ของบ้านเราในแต่ละปีก็มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นว่าง,งั้นเถอะ ซื้อรถใหม่เพิ่มขึ้นกันทุกปีบางทีทํางานมาถึงระดับ หนึ่งมีรายได้ก็ออกรถซื้อรถกันไปนะคะต้องบอกว่า9เดือนแรกนะคะของปี63เนี่ยยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่นะคะมีรวมทั้งสิ้น2ล้านคันคิดดูสิรถเพิ่มมาอีก2ล้านคันจะเป็นอย่างไรส่วนข้อมูลยอดจดทะเบียนรถทั่วประเทศนะคะณขณะนี้นะคะเป็นยอดจดทะเบียนสะสมนะคะก็อยู่ที่41ล้านคันในจํานวนนี้เป็นรถที่ใช้น้ํามันดีเซลนะคะ11.5ล้านคันค่ะคุณอีกครับถ้าหากว่าไปดูเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยก็จะเห็นว่ามียอดรถที่มีการจดทะเบียนสะสม10ล้านคัน เฉพาะนนในกรุงเทพนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับว่าเวลาที่เราขับรถไปที่ไหนอย่างไรเนี่ยโอ้โหรถติดกันเต็มเลยนะฮะ <ừ. S 1> แล้วก็เป็นปัญหาที่ติดหนักมากขึ้นเรื่อยๆควันเนี่ยมันก็โอ้โหเขาเรียกว่านั่นแหละมันเกิดมลภาวะยิ่งนหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยยิ่งรถจอดติดในหลายๆจุดแต่ละคัน<ล>ก็ปล่อยมลพิษกันออกมานั่นแหละคือจุดที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะคะพยายามอย่าไปใกล้ในจุดพื้นที่แบบนี้นะคะหรือพูดง่ายๆสวมหน้ากากนะคะหน้ากากาอนามัยอาจจะไม่พอเขาบอกต้องเป็นหน้ากาก เอ็น9.5เพราะมันจะกันฝุ่นและอองขนาดเล็กเราดูที่กล่องได้เขาจะเขียนบอกเลยนะครับว่าอันนี้สามารถป้องกัน PM 2.5ได้ที่มาดูปัญหาข้อที่2กันอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยนะครับเมื่อมีการเผาในที่โล่ง คว่าเผาในที่โล่งคืออะไรครับเช่นอาจจะมีการเผา,าอ่านเนี่ยอย่างที่คุณจะเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะฮะอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับที่เป็นการเผาป่าบ้างน,นะครับหรืออาจจะมีเผาเพื่อทําการเกษตรบ้างเช่นเผาอ้อยหรือว่าบางพื้นที่ก็จ,จะมีการเผาขยะที่ริมทางริมถนนเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือการเกิดขึ้นของไฟป่าตามธรรมชาติคืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากมนุษย์อย่างพวกเรานะ มันอาจจะขึ้นเกิดขึ้นตามฤดูกาลของมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศหลักๆเลยนะครับก็เลยทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในตัวเช่นไดออกไซด์รวมถึงฝุ่นละอองควันเท่ามันมีผลต่อสุขภาพนะครับคุณเอกจะบอกว่าเจอบ่อยนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะกลับมาเจออีกรอบเส้นทางกรุงเทพไปอยุธยา oh. เราจะเจอเผาก็เป็นจุดๆแล้วก็หลายครั้งเราตกใจนะเพราะควันมันหนาเราขับรถอยู่ตรงทางถนนสายลักอมองไม่เห็นทาง ใช่<อ>คือตกใจมากเฮ้ยจะเผาอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่ามันนะก็เผากันขนาดนั้นจริงๆทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้เราก็ติดตามข่าวแล้วก็รู้ว่ามาตรการภาครัฐนโยบายห้ามมีการเผาแต่เราก็เจอมีการแอบเผากันแบบหลายๆจุดมากนะเส้นทางใครขับรถเส้นทางกรุงเทพไปอุทยานะจะเจอหลายจุดมากเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมีมาตรการห้ามด้วยต้องระวังนะเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่เขาห้ามกันอย่างจริงจังเนี่ยเจอจับปรับได้นะคะมีโทษด้วยนะคะก็ต้องระวังกันนะคะมาถึงสาเหตุข้อที่3ค่ะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเขาบอกภาคอุตสาหกรรมรง งานอุตสาหกรรมต่างๆนี่แหละมีการปล่อยมลพิษจากโรงงานต่างๆเป็นต้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะบ้านเราก็ต้องยอมรับกันนะคะว่าเรามีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากทีเดียวนะคะเฉพาะปี2560นะคะมีโรงงานรวมทั้งสิ้น139,446แห่งแล้วก็เป็นโรงงานที่เขาเรียกว่าเป็นโรงงานจำพวกที่3เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่จะดําเนินการประกอบกิจาการอะไรอย่างไรจะต้องมีการขออนุญาตในการประกอบกิจาการด้วยไม่น้อยกว่า78,000กว่าแห่งด้วยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุโรงงานอุตสาห ๆสาเหตุถัดมานะครับก็คือเรื่องของการก่อสร้างอันนี้เราจะสังเกตเห็นได้นะครับตามท้องถนนต่างโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาน,นครเรามีการก่อสร้างเยอะแยะมากมายด้านหนึ่งคืออีกแค่อึดใจเดียวนะครับแล้วก็จะมีระบบการขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าในระหว่างช่วงนี้นะครับที่มีการก่อสร้างเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นทางด้านของฝุ่นที่เกิดจากการทํางานของเครื่องจักรนะครับหรือว่าฝุ่นที่เกิดจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง แล้วก็ฝุ่นที่เกิดจากการเปิดหน้าดินถูกไหมฮะฝุ่นมันก็จะคลุ้งเลยฝุ่นที่เกิดจากการเข้าออกพื้นที่โครงการในการก่อสร้างเพราะมันต้องมีรถใหญ่เนี่ยเข้าออกเป็นจํานวนมากๆแล้วก็ยังมีฝุ่นที่เกิดจากทางอ้อมด้วยนะครับเช่นการก่อสร้างเนี่ยมันทําให้การพื้นผิวจราจรเนี่ยมันอาจจะติดขัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรถที่ไปบริเวณนั้นเนี่ยก็ต้องจอดแช่เป็นเวลาที่นานมากๆเพราะฉะนั้นควันเนี่ยโอโ้โหแถวนั้นเนี่ยผมว่าถ้าสูดเข้าไปเนี่ย เป็นอันตรายต่อสุขภาพช่วงนี้นต้องทําใจจริงๆครับช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้นะคะไปจนถึงปีหน้าเนี่ยมันมีการเปิดพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างน้อย5สาย5สีกระจายไปแทบจะทั่วทุกกรุงเทพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายสีเหลืองสีชมพูนะคะสายสีส้มอะไรต่างๆเรียกได้ว่ากระจายตัวไปเยอะอยู่มากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะแต่เราเชื่อว่าภาครัฐเนี่ยพอช่วงที่มีปัญหาฝุ่น PM 2เเีเิ่มสีงจตรกาาเข้ม,มาจะเาะก่อสร้างะมรการเข้มอาก ติดตามนะคะส่วนข้อต่อมานะคะเรื่องของหมอกควันข้ามแดนอันนี้เจอตาม mm hmm. เรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพม่าหรืออินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จะมีหมอกควันที่ข้ามแดนเพราะครมแดนเนี่ยเราไม่สามารถเอาอะไรมากัน้นมาปิดได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เผาป่าเราคุมบ้านเราได้แต่เราไปคุมประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ถ้าเขามีการเผาป่าหรืออะไรต่างๆควันอะไรต่างๆเนี้ยมันก็ลอยข้ามเรามาแล้วก็โอ้โหหลายกิโลทีเดียวนะเวลา พื้นที่รอบบ้านเราเนี่ยมีการเผาป่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุปัจจัยนะคะแล้วก็เราจํากันได้นะคะในช่วงประมาณเดือนมกราถึงเมษาเนี่ยที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็จํากันได้ว่าโอ้โห9จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนได้รับผลรทบจากหมอกควันไม่ใช่หมอกควันเราเผาเองก็อาจจะมีบ้างประปายจากเพื่อนบ้านที่เข้ามาก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นไม่ใช่เฉพาะเรื่องของวาระแห่งชาตินะครับมันเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศต้องร่วมด้วยช่วกันพูดคุยกันนะครับทีนี้เราเห็นถึงสาเหตุของกการเิด ปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5แล้วนะครับแมตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราเจอไวรัสตัวจิ๋วใช่ไหมอันเนี้ย ฝุ่นตัวจิ๋วคือเราเห็นแล้วนะฮะถึงสาเหตุเพราะฉะนั้นทางด้านของกรมควบคุณมมลพิษเนี่ยเขาเลยมีการจัดทําตัวดัชนีคุณภาพอากาศขึ้นมาที่เราได้ยินในตามข่าวบ่อยๆก็คือ AQI ทีนี้เพื่อความให้เข้าใจใง่ายๆนะครับเขาจะแบ่งเป็นสีๆด้วยนะเออจะได้รู้ว่าอันไหนหน่ากลัวไหนปลอดภัยสีไหนจะต้องเริ่มเฝ้าระวังและอะไรต่างๆเป็นต้นนะคะเขามีหลากหลายสีให้ดูกันเพราะนั้น <conoc> <ะ>เรามาทําความรู้จักนะคะว่าสีกับค่าตัวเลขเนี่ยมันบอกอะไรอย่างไรเพราะว่าเวลาเราตั้งค่าในมือถือและเวลาจะสแกนเช็คดัชนี คุณภาพอากาศเนี่ยเราจะได้รู้เห็นสีแล้วก็รู้ว่าเป็นอย่างไรสีแดงแน่นอนน่ากลัวมากมเรามาดูนะทีละสีกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าดัชนีอยู่ที่0ูนย์ถึงยีนะคะเขาจะใช้สีฟ้าเป็นเชิงสัญลักษณ์แสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นสภาพอากาศดีมากนะคะ,ค,าาะ,ค,ะคุณภาพอากาศดีไม่มีผลต่อสุขภาพเราจะทํากิจกรรมจะไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆออกไปได้ค่ะ ถัดมานะครับตัวดัชนี26ถึง50นะครับอากาศก็ยังถือว่าดีนะนะฮะและสีคือสีเขียวนะครับมีคำเตือนออกมานะครับเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเป็นสีฟ้ากับสีเขียวยังสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติอยู่นะ,ออะสองสีเนี้ยยังโอเคยังโอเคมาก <นะ S 1> แต่ว่าสีต่อมาเริ่มต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะสีเหลืองนะคะก็เป็นค่าดัชนี A Q I อยู่ที่ระหว่าง51ะะถึง100นะคะอากาศก็เรียกว่าดีปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูนะคะในบางจุดบางพื้นที่หรือใครที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหลีก เลี่ยงเลยแต่ถ้ามันจําเป็นต้องไปก็อาจจะหาอะไรมาปกปิดหน้าตัวเองนะคะหน้ากากอะไรต่างๆก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะ ครับถัดมาเป็นสีส้มคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะครับหน้าของตัวกระตูเนี่ยมันเริ่มเป็นเหมือนกับว่าโค้งๆแล้วอะหน้ามุดดีแล้วละ<ม>่ะหน้า <happy S 1> ไม่โอเค<ล>ะอะไม่มีความสุขแล้วนะครับดัชนีตรงนี้คือ 101- ่งรอจนถึงสองอากาศเริ่มที่จะมีผลต่อสุขภาพของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นคําเตือนก็คือว่างดในเรื่องของกิจกรรมในการทําการแจ้งนะครับพวกการออกกําลังกายต่างๆอันนี้อาจจะงดออกไปก่อนนะครับทั้งทางด้านของผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเนี่ยควรจะต้องลดระยะเวลาในการทการทากิจกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีความจําเป็น ก็จ,จะต้องสวมอุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆด้วยนะครับเพราะิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพตามมาเช่นไอหายใจลําบากตาอาจจะอักเสบแน่นหน้าอกปวดศีรษะหัวใจเต้นอาจจะไม่เป็นปกตินะ จนหนักๆเข้าเนี่ยอาจจะถึงขั้นคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียและในท้ายที่สุดอาจต้องไปปรึกษาแพทย์อนะ่ะมันหนักขนาดนั้นอนะ่ะมันอยู่ที่ภูมิ้านทานแต่ละคนคด้วยมันไม่เท่ากันถูกไหมบางค,บคนอาจจะต้านทานได้แต่บางคนร่าง,งกายอาจจะอ่อนแอกว่าอาจจะไม่ไหวนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยส่วนสีแดงเป็นสีที่ไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆนะคะก็ค่า AQI ตั้งแต่2 0 1ขึ้นไปนะคะพื้นที่สีแดงบอกได้เลยเป็นพื้นที่ที่คุณภาพสภาพอากาศไม่ดีและมีผลต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าไไไมม่่่่่หลลีีกกเเเยงงงงด้้้จจําาปป็นนตอออผรรริๆใชุณ์คื ช่วยตังการในการปกป้องตัวเองแบบเอาเต็มที่เลยเต็มพิกัดที่เราจัดหาได้นะคะเป็นการป้องกันตัวเองค่ะครับทีนี้จากรายงานคุณภาพอากาศโลกในปีสมร2อเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าตัว IQ Air นะครับซึ่งมีการสำรวจแล้วก็มีการทำเป็นบทวิจัยออกมาเลยนะครับปรากฏว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยต่อปีทั่วทุกมุมโลกจากมลพิษทางอากาศคิดเป็นจำนวนคนเนี่ยนะครับมากถึง7ล้านคนต่อปีนะที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและเสียชีวิตจากไอฝุ่นจิ๋วพวกนี้เนี่ยใช่ค่ะที่สำคัญยังไม่พอนะคะ92%ของประชากรทั่วโลกนะคะเขาระบุว่ามีการหายใจรับอากาศเป็นพิษเข้าไปสู่ร่างกายด้วยโอ้แล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับและสิ่งที่น่าเศร้าก็คือว่ามีเด็กมากถึง 9 8ซของเด็กอาย <de k S 1> ุต่ำกว่า5ขวบที่หายใจเอาอากาศที่มันเป็นมลภาวะเหล่านี้เนี่ยครับเข้าปอดอะ <Ừ. S 2> แล้วเด็ก5ขวบโอ้ภูมิต้านทานเขาเท่าไหร่อะใช่ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะแล้วก็เด็กต่ํากว่า15ปีนะคะเสียชีวิตนะคะเขามีข้อมูลตัวเลขออกมาด้วยนะคะจากเรื่องของสภาพอากาศแบบนี้นะคะ00แสนคนต่อปีคะ่ะไม่น้อยนะคะแล้วมูลค่าความสูญเสียประเมินออกมาแล้วนะคะอยู่ที่5ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐค่ะครับคือมันเยอะมากมาก คือถ้าสมมติไปกดเครื่องคิดเลขห้ล้านล้านเหรียญเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยมันไปทะลุปไปเท่าไหร่นะไม่อยากคิดไงถึงพูดเป็นดอลลาร์ดีกว่าถ้าพูดเป็นเงินบาทมันจะเยอะมากครับแต่นั่นคือในมุมของต่างประเทศนะครับทีนี้หันมาดูในบ้านาเรากันว่างว่าผลกระทบจากเรื่องของพลภาวัตนั้นเป็นอย่างไรมีบทวิจัยจากศูนย์วิจัยการศกรไทยนะครับเขาเคยประเมินผลกระทบจากวิกฤต ฝุ่น PM 2.5ที่มีผลต่อเศรษฐกิจในบ้านเราซึ่งเขามองงนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อต้นปีส5 6 3เนี่ยผลกระทบเนี่ยนะครับซึ่งถ้าว่าไปดูจะมีตัวเลขเม็ดเงินเนี่ยสูงถึง3,200จนถึง6,000ล้านบาทแบ่งเป็นอะไรบ้างมาดูกันเลยครับ มันจะมีหลายส่วนนะที่อาจจะไม่ได้เป็นเม็ดเงินตรงๆแต่มันเป็นเรื่องของค่าเสียโอกาสใช่ค่ะด้านการท่องเที่ยวนะคะตัวเลขบนจอก็อยู่ที่ประมาณ1,000-2,000ถึง2,000ล้านบาทนะคะด้านสุขภาพก็อยู่ที่2 0 0 0 3 0ถึง3,000ล้านบาททีเดียวนะคะในจำนวนนี้เขาบอกว่า75%เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะ ครับแล้วมันก็เป็นค่าเสียโอกาสในด้านสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าหน้ากากอนามัยเครื่องฟอกอากาศซึ่งแต่ละเครื่องจริงนก็ไม่ถูกนะมันก็เป็นหลักหลายพันบาทอ่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็อื่นๆนะคะประเมินเป็นมูลค่ามานะคะความสูญเสียท,ที่เกิดขึ้นประมาณ200-300ถึงล้านบาทแต่ถ้ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียประเมินไว้3 2 0 0ถึง6,000ล้านบาทนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในทางอ้อมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางนั่งของร้านอาหารข้างทางนะสวนอาหารตลาดนัดนะครับเพราะว่าถ้ามันมมีเรื่อองงขล ภาวะแล้วถ้าหากว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเขามีการเช็คไงเดี๋ยวนี้เขาจะมีการเช็คผ่านแอปพลิเคชันอะไรต่างๆพอเช็คเสร็จปุ๊บเขาโพสไงว่าอ๋อตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเนกันอ่าตอนนี้ดัชนีมันขึ้นมาเท่านี้แล้วนะ,ะมันอาจจะมีเรื่องของมลภาวะถ้าสมมติมมคนไหนที่เขาเห็นตัวเลขเอา้าอย่างนี้มันไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับงนั้นมันเป็นค่าเสียโอกาสสาหรับธุรกิจที่ทําธุรกิจประเภทนี้เพราะคนไม่ไปใช่ใช่มันมีผลมากที่สําคัญเลยได้เห็นแล้วนะคะว่าปีนี้นะคะโควิดก็ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ pm 2.5ก็จะมาาหเราอีกแล้ววนนะะคใช่งนับจากนี้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวไปจนถึงช่วงต้นปี2,564ด้วยนะคะที่สําคัญช่วงหน้าเรามาดูกันว่าภาครัฐขณะนี้เขามีมาตรการในการรับมือกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างไรบ้างติดตามต่อช่วงหน้าค่ะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง p n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีเดียวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ